ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนนะครับสวัสดีคุณหน่วยด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับอยู่ในกลุ่มของโรงกลั่นวันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องกลุ่มโรงกลั่นคือปกติเนี่ยเวลาคุณหน่วยมาเนี่ยเขาจะมาคุยกลุ่มโรงไฟฟ้านักลงทุนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาในกลุ่มโรงไฟฟ้าแต่วันนี้เขาจะมาคุยกลุ่มโรงกลั่นนะฮะแต่จะเน้นไปที่ตัวไทยออยนะนะครับในเรื่องของงบไตรมาส4หลายคนกลัวว่าเฮ้ยขาดทุนไหมเพราะน้ำมันลงแรงมากนะเวลาน้ำมันลงแรงมันมีสต็อกลอสขาดทุนหรือไม่เดี๋ยวให้คุณหนุ่ยวิเคราะห์ให้ฟังครับเชิญเลยครับหนุ่ยครับครับก็สั้นๆก็ที่พี่อธิบายโปรยไว้ก็ไม่ขาดทุนนะครับกำไรไตรมาส4เนี่ยที่เราคาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,700 ล้านบาทนะครับลดลง Q on Q เพราะว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยมันมีสต็อกเกนก้อนใหญ่ประมาณเกือบ 8,000 ล้านไตรมาสนี้มันมีสต็อกลอสประมาณสัก 3,500 ล้านบาทนะครับแต่ว่าดีขึ้น Year on Year นะครับหลักๆ Year on Year เนี่ยที่ดีขึ้นเพราะว่าไตรมาส4ปี22เนี่ยมันมีสต็อกลอสประมาณสัก 7,100 ล้านนะครับถ้ามาดูตัว Market GRM เนี่ย Market GRM เนี่ยน่าจะซอฟลงมานะครับจากหลายๆปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Crack Spread ทุกผลิตภัณฑ์นะครับดีเซลเจ็ตรวมถึงแก๊สโซลีนเนี่ยมันลดลงนะครับจากเลเวล12เหรียญเนี่ยมาอยู่ที่7เหรียญก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีตัวค่าครูดพรีเมียมเนี่ยที่เพิ่มขึ้นประมาณสักเหรียญ50นะครับแล้วก็อีกส่วนสุดท้ายที่ทำให้ GRM มันลงเนี่ยก็คือพวกคอสที่มันเกิดจากเหตุการณ์ที่ทุ่นน้ำมัน SBM 2ของเขาที่มันมีรั่วกลางทะเลในช่วงไตรมาส3เนี่ยปลายไตรมาส3เนี่ยอันนี้มันมีคอสเพิ่มขึ้นประมาณสัก 0.5 เหรียญต่อบาร์เรลเนื่องจากต้องใช้เรือเล็กนะครับเข้ามาขนส่งเปลี่ยนถ่ายจากเรือใหญ่เนี่ยมาเรือเล็กก็ทำให้มีคอสเนี่ยมันเพิ่มหรือเรียกว่า ship to ship operation นะครับถ้ามาดูในฝั่งของครูดรันเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก310 KBD ต่อวันก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ Q1Q ก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้ามาดูปัจจัยอื่นนอกจากงบนะครับงบที่ค่อนข้างโอเคเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนี่ยก็ยังเมนเทนเป็นบวกได้อย่าง SPRC เราพรีวิวไว้มันติดลบนะครับตัวเรื่องของ CDU 3ที่เป็นยูนิต180 KBD เนี่ยจะกำลังการผลิตเขาทั้งหมดประมาณ270เนี่ยอันนี้เนี่ยมันปิดทั้งหมด13วันนะครับแพลนเนี่ยปิด13วันตั้งแต่วันที่16มกราคมก็อันนี้น่าจะ impact จาก U rate เขาเนี่ยประมาณสัก110% ของกำลังการกลั่นเนี่ยอาจจะถ้าปิด13วันเนี่ยจะลงมาสักประมาณ98-99% นะครับแต่อาจจะมีปิดมากกว่านั้นได้บ้างนิดหน่อยเพราะว่าต้องเข้าไป investigate ก่อนนะครับว่ามีความเสียหายตรงไหนที่มันต้องซ่อมหรือปรับปรุงบ้างนะครับก็อาจจะลงหล่นลงมาได้ประมาณสัก 95% ซึ่ง impact เนี่ยถ้าดู full year เนี่ย impact ค่อนข้างน้อยประมาณแค่แค่ 2-3% เท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องที่เราชอบเนี่ยที่วันนี้จะมาคุยกันก็คือเรื่องของ CFP นะครับซึ่งมันจะเริ่มรันเนี่ยปี25นะครับ CFP เนี่ยคือโครงการอะไรนะครับก็คือโครงการที่ขยายกำลังการผลิตของท็อปนะครับจาก275 KBD เนี่ยเป็น400 KBD นะครับอันนี้จะเริ่ม COD ประมาณเริ่ม operate เนี่ยประมาณสัก first half ของปี25เราก็เลยมองว่าน่าจะแบบramp up เสร็จเรียบร้อยเริ่มเห็นชัดๆว่ากำลังการผลิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะประมาณ second half ของปี25ภาพของท็อปจะเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับจากเดิมเนี่ยสัดส่วนดีเซลเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็พอเปลี่ยนใหม่เนี่ยตัว fuel oil หรือน้ำมันเตาเนี่ยมันจะไม่มีฟิวออยล์เนี่ยน้ำมันเตาปกติสเปรดจะติดลบนะครับก็ตรงนี้พอมันเปลี่ยนอัปเกรดยูนิตเป็น high value add เพิ่มเติมเนี่ยภาพมันจะดีขึ้นนะครับก็ทำให้product mix หรือไอตัว product optimization เนี่ยมันดูดีกว่าคนอื่นนะครับอาจจะคล้ายๆของบางจากที่ไม่มีฟิวออยล์นะครับถ้ามาดูในฝั่งของข้อดีอีกอันนึงนะครับก็คือการมาของ CFP เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เขาต้องซื้อครูดเนี่ยเป็น light crude หรือครูดจากโซนตะวันออกกลางพวก UAE หรือว่าโอมานอะไรซาอุอะไรแบบนี้นะครับอาหรับไลท์เมอร์เบิร์นนะครับมันเปลี่ยนไปก็คือเขาจะรับเฮฟวี่ครูดได้เฮฟวี่ครูดเนี่ยมันคือครูดที่มีกำมะถันค่อนข้างสูงนะครับมันอิมพลายอะไรก็คือราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าไลท์ครูดเนี่ยประมาณเรนจ์คร่าวๆนะครับประมาณสัก 6-10 เหรียญเพราะฉะนั้นต้นทุนฟีดสต็อกของเขาเนี่ยมันจะถูกกว่าเพียร์โรงกลั่นในไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอิมพลายว่าตัว market GRM เนี่ยของท็อปเนี่ยน่าจะดีขึ้นตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปเหนือกว่า
ลงกันทุกโรงในประเทศไทยนะครับก็เลยมองค่อนข้างโพซิทีฟกับตรงนี้นะครับก็เป็นโดยรวมก็น่าจะเป็นโครงการที่ทำให้ท็อปเนี่ยภาพจะเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับก็เป็นปัจจัยบวกที่กำลังจะมานะครับขอบคุณครับคุณหนุ่ยครับมันมีประเด็นที่นักทุนยังค้างคาใจกันอยู่ก็คือในเรื่องของมาตรฐานยูโร4ตอนนี้ที่ทางภาครัฐเนี่ยกำหนดอยากจะให้มีการใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะช่วยในเรื่องของการลด PM 2.5 ตัวยูโร4ตรงนี้มันจะมีผลกระทบอะไรยังไงกับกลุ่มลงกันหรือว่าหุ้นอื่นๆในธุรกิจน้ำมันครับก็ณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่1มกราคมเนี่ยมันมีคำสั่งของภาครัฐว่าปั๊มเนี่ยจะต้องเริ่มขายยูโรไฟลงกันเนี่ยต้องไต่เป็นยูโร5แล้วแล้วก็ปั๊มเนี่ยก็คือจะเริ่มทยอยเปลี่ยนเป็นยูโร5ทั้งหมดถ้าแต่ว่าโดยมีเดดไลน์เนี่ย1เมษายนเนี่ยทุกปั๊มเนี่ยต้องขายยูโร5ทั้งหมดนะครับก็ซึ่งตรงนี้เนี่ย เรามองว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยปั๊มส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเป็นยูโร5ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาดูใน impact ตรงนี้เนี่ยในส่วนของ pricing เนี่ยรัฐยังไม่ได้เคาะราคาหน้าปั๊มที่มันให้รีเฟล็กตัวยูโร5ขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยตัวปั๊มเนี่ยเพลเยอร์ที่เป็นปั๊มอย่าง PTG หรือ OR ที่ไม่มีปั๊มไม่มีโรงกลั่นเป็นของตัวเองเนี่ยซื้อราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยจากโรงกลั่นไม่ว่าจะเป็นท็อปจาก BSRC BCP เนี่ยบนอินเด็กซ์ยูโร5ไปแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีดิสคาวต์อยู่บ้างตรงนี้ส่วนนี้เนี่ยปั๊มน่าจะแบกรับไปก่อนนะครับในช่วงที่รัฐยังไม่ได้ประกาศมาตรการตรงนี้ก็อาจจะเป็นเนกาทีฟสำหรับผู้ให้บริการน้ำมันในช่วงระยะสั้นจนกว่ารัฐจะประกาศการปรับราคาหน้าปั๊มขึ้นมาให้รีเฟล็กนะครับแต่ว่าถ้าถามโดยภาพรวมเนี่ยมันจะอิมแพคต่อโรงกลั่นไหมมันจะอิมแพคต่อโรงกลั่นไม่อาจจะเป็นพวกโรงกลั่นที่มีปั๊มอยู่ของเป็นของตัวเองเนี่ยโรงกลั่นอาจจะโค้ดอินเทอร์นอลกันเองบนยูโร4ก่อนปั๊มจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ในภาพรวมเนี่ยก็คือจะผลกระทบก็ยังมีอยู่นะครับนะครับอ่ะนี่ก็คืออัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของยูโรไฟนะครับมาตรฐานทางยุโรปนะครับในเรื่องของการลดมลภาวะที่ทางภาครัฐเนี่ยนะครับต้องการให้ลงกันครับกันออกมาแล้วก็ให้ปั๊มเนี่ยขายด้วยนะไม่ใช่กันแล้วไม่ขายนะครับคือขายด้วยแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยโปรเซสเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการบังคับการบังคับใช้และบังคับให้ขายแล้วแต่ว่าราคาหน้าปั๊มเนี่ยรัฐยังไม่ได้เคาะออกมาว่าจะเป็นเท่าไหร่ดีใช่ซึ่งส่วนต่างมันประมาณสัก30ถึง50สตางค์ถ้ารีเฟล็กต้นทุนจริงๆอ่ะนะครับครับนะครับนั่นก็จะเป็นประเด็นคอนเซิร์นเป็นประเด็นกดดันในส่วนของผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันอย่างเช่น OR อย่างเช่น PTG ใช่นะครับแต่ว่าในส่วนของกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยในมุมของคุณนุ่ยบอกเฮ้ยมันไม่กระทบหรอกเพราะว่าเค้าก็ขายในราคายูโรไฟละบางเจ้าอาจจะขายยูโรไฟแต่อาจจะมีดิสคาวต์ให้ปั๊มบ้างก็ว่ากันไปแต่โดยผลกระทบโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้เยอะสำหรับผู้ประกอบการโรงกลั่นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาในเรื่องของการเชียร์ไทยออยล์ด้วยครับนะครับอ่ะเมื่อกี้คุณหนุ่ยพูดมาน่าสนใจนะนักทุนเพราะอะไรรู้ไหมนะครับปีหน้าปี2025คุณหนุ่ยบอกว่า first halfเปิดฮับจะเริ่มขึ้นยูนิตนี้แต่ว่าเซคันด์ฮับจะเห็นเออร์เน็งเข้ามาจริงๆเนี่ยน่าจะเซคันด์ฮับครับซึ่งตามวิถีทางของการเก็งกำไรของการลงทุนในหุ้นนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปรอเวลาที่ลงกันมันเริ่มผลิตหรอกเขาจะมีการเก็งกำไรกันก่อนล่วงหน้าซึ่งไทมิ่งเนี่ยไทยออยล์นะถ้าคุณจะเก็งกำไรในเรื่องโปรเจกต์ CFP นะก็คือการเพิ่มกำลังการผลิตของไทยออยล์เนี่ยขึ้นมาแบบเกือบเท่าตัวนะมันควรจะอยู่ในช่วงไหนแบบทามมิ่งไหนคุณหน่วยเฮ้ยเอาตั้งแต่ไตรมาสนี้เลยไหมหรือว่ารอครึ่งปีหลังผมว่าอาจจะตั้งแต่อาจจะประมาณสักครึ่งปีหลังของปีนี้อาจจะประมาณไตรมาสสองไตรหรือไตรมาสสามเนี่ยอาจจะเริ่มเข้าไปวอชลิสต์ตัวนี้เพราะว่าท็อปเนี่ยเป็นหุ้นลงกลั่นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแข็งมากนะครับไม่ว่าจะเจอปัจจัยลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนน้ำมันเรื่องอันแพลนชัดดาวน์ตัวยูนิต CDU 3ราคาก็ค่อนข้างที่จะสตรองเพราะว่ามีปัจจัยตรงนี้รับอยู่ครับอันนี้เห็นด้วยกับคุณหนุ่ยถ้าใครไปเปิดกราฟดูนะช่วงนี้คือราคาหุ้นไทยออยล์เนี่ยดูแข็งแบบผิดปกติไอ้อีกตัวนึงนะ BSRC อันนี้ชอบไหมในมุมของคุณหนุ่ยช่วงเนี้ย BSRC ก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าโอเปอเรชั่นเขาจะดีขึ้นจริงๆจากตัวครูดรันที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่เขาควบรวมกับทางบางจากแล้วนะครับแล้วก็มีซินเนอร์จี้เบเนฟิตที่มันจะเข้ามา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2024เนี่ยเป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการ optimization หรือว่าการ logistic cost ในการprocurement ตัวครูดร่วมกันกับบางจากเนี่ย cost มันจะถูกลงรวมถึง network ที่มันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นลงจากโรงกลั่นทั้งบางจากพระโขนงกับโรงกลั่นบาง BSRC ที่ศรีราชาเนี่ยมันจะมี synergy กันในเรื่องของการขนส่งทำให้ cost ภาพรวมเนี่ยมันถูกลงนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับเป็นธรรมเนียมเลยครับคุณหนุ่ยช่วงนี้นะถ้านักวิเคราะห์มาเนี่ยผมจะถามแบบภาพรวมของทั้งเซกเตอร์ว่าในเซกเตอร์นั้นที่คุณทำอยู่อ่ะหุ้นตัวไหนที่คุณคิดว่าน่าสนใจที่สุดในช่วงนี้ถ้าตอนนี้ก็มองเป็นท็อปกับ BSRC เลยนะครับ2ตัวที่ค่อนข้างที่จะโอกาสโดนปัจจัยลบเนี่ยจาก policy risk เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าอย่างกลุ่มปิโตเนี่ยมันยังมีสเปรดที่ค่อนข้างต่ำรวมถึงอย่าง GC เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการปรับโครงสร้างราคาแก๊สซึ่งน่าจะโดนแน่ๆอยู่แล้วนะครับชัดเจนนะครับก็คือเลือกไทยออยล์กับ BSRC หรือว่า SO เดิมเนี่ยเป็นท็อปพิกของกลุ่มน้ำมันทั้งเซกเตอร์เลยนะครับนะครับสอพอเอาไหมไม่เอาละสอพออาจจะเป็นเทรดดิ้งตามราคาน้ำมันปิโตนี่คือไม่เอาเลยปิโตนี่ไม่เอาเลยครับนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นเนี่ยเลือกแค่ไทยออยล์กับ BSRC นะครับ2ตัวนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหน่วยมากๆครับขอบคุณครับ